สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Chef Van and มนุษย์เมียนะคะเรายังคงอยู่ในซีรีส์สอนทำอาหารขายหน้าโรงเรียนอยู่ค่ะแล้ววันนี้เมนูที่นำมาฝากนะคะเด็ดมากๆเลยนั่นก็คือข้าวผัด20หน้าในราคาแค่10บาทเอาจริงๆมันก็คือข้าวผัดทรงเครื่องนะคะแต่ว่าคนที่เรารู้จักเขาตั้งชื่อร้านแบบเนี้ยเขียนป้ายใหญ่ๆไว้อุ้ยคนรุมเลยค่ะไม่ว่าจะขายในตลาดนัดหรือว่าหน้าโรงเรียนจันว่าขายได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นกดไลค์ไว้เลยนะแล้วก็แชร์คลิปไปฝากเพื่อนๆด้วยค่ะส่งต่อบุญให้เพื่อนๆกันอีกหลายๆคนเนาะโอเคจริงๆแล้วไอ้หน้าที่มีอยู่20หน้ามันก็แล้วแต่ว่าใครจะครีเอทอะไรนะคะเราอาจจะเอาพวกฮอทดอกกุนเชียงอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราคิดว่าเด็กๆจะชอบนะแล้วก็อาจจะมีแซมผักนิดหน่อยอย่างเช่นพวกแครอทบรอกโคลีให้พอมีสีสันสวยงามค่ะ oh. แต่สิ่งที่ทำให้ร้านเขาแตกต่างนั่นก็คือไก่กรอบ2รสชาตินะคะรสชาติแรกจะเป็นไก่กรอบแบบเค็มๆหอมๆอีกอันนึงจะใส่ผงปาปริก้าด้วยก็จะมีสีสันที่สวยขึ้นมาออกส้มๆนิดนึงแล้วก็จะรสชาติคล้ายๆพวกไก่ KFC นะคะ wow. เขาจะเอามารวมในข้าวกล่องอันนี้ด้วยซึ่งทำให้มันแตกต่างจากร้านอื่นน่ะมันกลายเป็นข้าวผัดไก่กรอบอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารับประทานมากเลยนะคะเราก็เลยจะเอามาทำเพื่อสอนให้เพื่อนๆด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดไลค์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาทำตัวพระเอกของงานก่อนนั่นก็คือไก่กรอบค่ะเราจะเอาไก่นะคะมาหั่นให้เป็นพอดีคำอาจจะประมาณชิ้นสักใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้นิดนึงนะคะหั่นให้มันชิ้นเท่าๆกันนะเวลาทอดมามันจะได้สุกเสมอกันค่ะหลังจากนั้นก็เอามาปรุงรสชาตินะคะซึ่งไม่ต้องตกใจนะใช้เครื่องปรุงเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นค่ะอันนี้ถามมาจากเจ้าของสูตรเขาเลยนะเขาบอกว่าใช้แค่ซีอิ๊วดำเค็มย้ำนะคะไม่ใช่ซีอิ๊วดำหวานไม่ใช่ซีอิ๊วขาวมันคือซีอิ๊วดำเค็มนะคะจากปริมาณไก่ที่เห็นอยู่นี่เราใช้เพียงแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนเพื่อนๆจะต้องใส่มากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆจะต้องลองชิมดูเนื่องจากว่าตัวของซีอิ๊วดำเค็มแต่ละยี่ห้อรสชาติไม่เหมือนกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไก่พักไว้นะคะ10นาที15นาทีก็ได้แล้วก็ค่อยเตรียมเอามาชุบแป้งค่ะซึ่งแป้งที่ใช้เนี่ยจะเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปนะคะถ้าอยากรู้ว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรทั้งตัวซีอิ๊วและตัวแป้งไปถามได้ที่ Facebook Fanpage นะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อแฟนเพจไว้ให้ค่ะโอเคหลังจากที่หมักไก่จนเข้าเนื้อแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งแค่บางๆพอนะคะอย่าใส่เยอะค่ะหลังจากนั้นก็ไก่ลงทอดเลยนะคะใช้ไฟกลางค่ะอย่าคนมากเกินไปเดี๋ยวแป้งที่ติดอยู่กับไก่จะหลุดออกไปหมดนะคะในส่วนของน้ำมันที่เราใช้เราใช้เป็นน้ำมันลูกในปาล์มนะคะมันจะมีความใสมากกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นแล้วมันจะหอมมากกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือมันช่วยให้ของทอดของเรากรอบอยู่ได้นานกว่าการใช้น้ำมันพืชอย่างอื่นค่ะย้อนกลับมาเรื่องไก่ทอดกันต่อนะคะเพื่อนๆทอดไปประมาณสัก 4-5 นาทีแล้วค่อยๆสังเกตดูนะคะว่ามันกรอบดูดีแล้วหรือยังนะคะอย่าให้มันกรอบเกินไปนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแข็งค่ะหลังจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะใส่ตะแกรงโปร่งๆเอาไว้ค่ะแล้วก็มาทำไก่อีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือไก่คุกผงปาปริก้านะคะวิธีการหมักก็เอาอันเมื่อกี้นี่เลยนะคะใส่แค่ซีอิ๊วดำหมักแล้วก็โรยด้วยผงปาปริก้าขยำขยำนิดนึงก่อนที่จะเอามาคุกกับแป้งกรอบนะคะแล้วก็ลงทอดเหมือนกันทุกอย่างค่ะเราก็จะได้มาเป็นไก่สองชนิดนะคะมีความกรอบๆหอมๆเอาไปกินกับข้าวผัดเนี่ยเข้ากันเข้ากันนะคะ wow. ยังไงเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะโอเคส่วนเครื่องเคียงอื่นๆเนี่ยไม่ยากแล้วล่ะนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ละกันนะคะว่าใน20หน้าที่เพื่อนของเราเขาทำขายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่จริงๆเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนก็ได้นะแล้วแต่ไอเดียเลยนะคะอะไรที่เพื่อนๆคิดว่าอันนี้เด็กน่าจะชอบทานนะคะอย่างเช่นเห็ดเข็มทองผัดเนยอะไรเงี้ยนะเราก็เอาเห็ดเข็มทองมาหั่นๆนะคะแล้วก็ผัดกับเนยนะคะไส้กรอกฮอทดอกอะไรพวกนี้เราก็มาผัดน้ำมันให้มันพอหอมๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตักแบ่งใส่กล่องแยกไว้แยกไว้นะคะการที่เราแยกไว้เป็นชนิดชนิดเนี่ยมันจะทำให้ถ้าเราขายไม่หมดมันสามารถเอาเก็บไว้ขายวันอื่นต่อได้ค่ะในส่วนของตัวข้าวผัดนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป้าหมายก็คือเด็กนักเรียนเนาะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องปรุงอะไรให้มันยุ่งยากนะคะคือปรุงน้อยๆก็ได้นะเจ้าของสูตรเขาบอกว่าตัวของเขาเองเขาใส่แค่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลกับน้ำปลาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะใส่ไข่ลงไปนิดหน่อยเพราะว่าไข่เนี่ย
มันจะมีให้เลือกอยู่ในหน้าของข้าวผัดอยู่แล้วนะคะคือเราจะเอาไข่ไปลวนๆแยกไว้ต่างหากถ้าลูกค้าจะเอาเราค่อยโบะเพิ่มให้นะคะแต่ในตัวของข้าวผัดเนี่ยเขาจะใส่ไข่ไปแค่นิดเดียวแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นมันจะมีแครอทกับข้าวโพดอ่อนอยู่เนี่ยจริงๆต้นฉบับเขาไม่ได้ใส่นะคะอันนี้เรามาใส่เองเพราะว่าเราอยากให้ดูสีสันน่ารับประทานนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆขายตามหน้าโรงเรียนก็แนะนำว่าไม่ต้องใส่ดีกว่านะคะเพราะเด็กๆ เขาไม่ค่อยชอบหรอกยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆพิจารณาเลยค่ะโอเคเวลาที่เราเอาไปขายนะคะก็ให้ลูกค้าจิ้มเลือกเลยอย่างเช่นกล่องนึงอาจจะใส่ได้2อย่าง10บาทแต่ถ้าเกิดว่าใส่3อย่างก็อาจจะเพิ่มราคาไปนะคะเราไม่ต้องผัดลงไปทีเดียวทั้งหมดนะมันจะเสียของถ้าเกิดว่าขายไม่หมดค่ะเวลาที่เพื่อนๆผัดเฉพาะตัวข้าวผัดเก็บไว้แล้วค่อยแบบให้ลูกค้ามาเลือกว่าใส่หน้าอะไรแล้วเราก็โบกเครื่องเคียงไปบนหน้าทีหลังอย่างเงี้ยพอมันขายไม่หมดสมมติว่าวันนี้ขายไม่หมดเราก็กลับไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็มาขายต่อพรุ่งนี้ได้ค่ะอาจจะอุ่นนิดนึงเนาะก่อนที่จะมานำมาขายแต่ต้องเช็คทุกวันด้วยนะคะก่อนนำมาขายนะเช็คดูว่าเอ๊ะรสชาติมันยังคงเดิมหรือเปล่านะไม่ต้องรอจนถึงขั้นมันบูดนะคะเอาแค่รสชาติมันเปลี่ยนไปจากปกติมากหน่อยเนี่ยก็ไม่ควรนำมาขายละยอมตัดใจทิ้งไปก็ได้นะคะหรือเอาเก็บไว้กินเองก็ได้นะคือฉันพูดเสมอนะคะว่าเวลาเราขายอาหารเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้ากลับมาทานทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าเขามากินปุ๊บเขารู้สึกรสชาติไม่เหมือนเดิมเลยเขาก็จะไม่มากินเราอีกนะคะมันไม่เหมือนการขายบ้านขายรถแบบชีวิตนึงซื้อกันรอบเดียวมันไม่ต้องมาเจอกันบ่อยๆอะเนาะแต่ว่าอาหารเราต้องเจอเขาทุกวันเราอยากให้เขากลับมาซื้อเราทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคุณภาพไว้ให้ดีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากให้จันทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ขอไว้ใต้คลิปได้หรือแม้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังจะเริ่มหาอาชีพอยากไปเริ่มขายของตามหน้าโรงเรียนหรือตามตลาดนัดนะคะหรือแม้แต่เปิดร้านขายอาหารอะไรเงี้ยมาปรึกษาได้นะเพราะว่าจันอยู่ในวงการอาหารมาน่าจะมากกว่า20ปีอะเปิดมาหลายร้านแล้วนะคะคือส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จนะแต่มันมักจะมีเหตุเช่นพอเราขายดีอย่างเงี้ยเจ้าของที่เห็นเราขายดีเอามาไล่ที่เราเพื่อไปขายเองอะไรเงี้ยก็เจอเคสแบบนี้บ่อยนะคะดังนั้นเราเคยผ่านการที่ทำเกี่ยวกับร้านอาหารมาหลายอย่างเนาะก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษานะคะไปสอบถามได้นะที่ Facebook Fanpage นะคะทักเข้าไปหาในข้อความของ Facebook Fanpage ได้เลยค่ะโอเคไม่ต้องการค่าตอบแทนอะไรนะขอแค่ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปให้เพื่อให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเท่านั้นก็พอนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ